ของเรื่องของการแอบอ้างสถาบันด้วยนะครับท่านยอมรับครับครับเรียนสื่อมวลชนนะครับก็สืบเนื่องจากที่เจ้าที่เรือนของฝากฝากได้ร่วมกันการจัดกลุ่มผู้ต้องหานะครับซึ่งแอบอ้างสถาบันเพื่อไปหาผลประโยชน์อันชอบนะครับตามที่ได้จัดกลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้ทั้งผู้ต้องหาเหล่านี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆหลายอย่างนะครับ
การต่างๆได้นะครับที่จะมีทั้งข้าราชการตำรวจและข้าราชการหน่วยอื่นนะฮะซึ่งจะได้เราก็ได้สืบสวนใหญ่ต่อไปหลังจากเราได้สืบสวนแล้วครับก็พบว่าในโอเนี่ยได้มีการย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่เรื่อยนะครับโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์อยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีหมายจับอยู่ถึง3หมายครับเองก็ยังรู้ตัวนะฮะว่าได้กระทำผิดแล้วก็อยู่ระหว่างผมอยู่นะครับแต่ก็ยังคงจะใช้ในการดำเนินหลอกลวงอยู่เลยนะครับเพราะว่าท่านยังจับยากจนกระทั่งเราสืบสวนมาพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้ไปหลบอยู่ที่บ้านครับในหมู่บ้านบ้านน้ำพานะครับในเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ไปพบตัวแล้วก็พบว่าในหัวเนี่ยยังมีแบ่งนำรถยนต์นะครับซึ่งเป็นรถที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยมาติดตราเครื่องหมายพบลแล้วก็ติดสัญญาณไฟนะครับวิทยุอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนผู้อื่นเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าที่ตำรวจจริงนะรวมทั้งเมื่อจับกลุ่มได้แล้วก็ได้พาตัวเข้าตรวจที่บ้านก็พบอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะฮะมีทั้งเครื่องแบบที่เป็นสังกัดในคอรวมถึงบัตรประจำตัวปลอมต่างๆนะฮะซึ่งจะมีเข็มที่ลึกเนี่ยที่เป็นเข็มลึกที่ผมจะเทศให้ท่านจะได้ทานให้ทุกคนและให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักที่ทุกคนไม่ต้องเสียใจกันแต่ในโอเองเนี่ยก็จะเอาไปหลอกกับคนที่ไม่รู้หรือว่าในคนที่หลงเชื่อนะฮะว่าจะสามารถนำเข็มเนี่ยมาจากทางรับไต้หวันมามอบให้ได้โดยแลกกับค่าใช้จ่ายเป็นสื่อมวลชนนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าในโอหรือเล่าวีโรนะครับก็แอบอ้างตัวเองว่าเป็นข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโทสังกัดนปนะครับแล้วก็ไปแอบอ้างกับประชาชนตลอดจนพระสงฆ์องค์พระเจ้าว่าสามารถที่จะติดต่อหรือดำเนินการเรื่องนี้เรื่องการร้องเรียน